ตอนนี้ก็กำลังพ่นสีรองพื้นนะครับสีเก็บที่นี้ก็เป็นตอนแรกก็ใช้แปรงนะครับแปรงใช้แปรงทามันไม่เนียนนะครับก็เลยใช้กาดีกว่าเพื่อความเนียนหน่อยนึงช่วงนี้ก็จะเก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนที่มองเห็นว่าไม่โดนนะครับแล้วก็จะพ่นไล่พ่นนะครับเป็นจุดนะครับเป็นสีรองพื้นนะครับสีเทาสีจริงก็เป็นออกเทานะครับสีเทาออกเงาหน่อยสีจริงได้ประหยัดสีด้วยนะครับงบเริ่มเหลือน้อยนะครับก็ตัดสินใจพ่นไปเลยนะครับให้มันเป็นสีเทาทั้งคันไปเลยนะครับเพื่อจะได้ดูดีขึ้นมาอีกหน่อยนึง